มุมที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนที่ปัจจุบันหลายคนช่วงนึงเรียกว่าโลกรวนก็มีการพูดมาอีกหนึ่งคำเขาก็ใช้คำว่าโลกเดือดจะใช้คำไหนก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนนั่นก็คืออุณหภูมิของโลกนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลนะครับต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เขาใช้คำว่าความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านครับภาษาอังกฤษก็คือ transition risk นั่นเองนะครับความเสี่ยงเปลี่ยนผ่านในที่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อยๆมาแต่นะครับมันอาจจะ disrupt หรือทำลายล้างทั้งองคาพยพหรือองค์กรของเราได้